ก็ขอทักทายสวัสดีญาติโยมยามเช้านะคะวันนี้ก็มาพบกับแม่ชีแต่เช้าเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นวันพระนะคะเมื่อวานเป็นวันโกนนะคะซึ่งตอนนี้แม่ชีก็ได้ปลงผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวานนะคะซึ่งหลายๆคนก็ยังไม่เคยเห็นแม่ชีในชุดที่นุ่งขาวห่มขาวนะคะวันนี้ก็เลยมาทักทายท่านผู้ชมแต่เช้านะคะนี่ก็คือตอนนี้ก็คือแม่ชีก็ได้นุ่งขาวห่มขาวเหมือนที่แม่ชีทั่วๆไปนะคะซึ่งโดยส่วนมากเวลาที่ถ่ายคลิปนั้นจะเป็นชุดที่ใส่ทำงานนะคะหลายๆคนก็เลยยังไม่ได้เห็นตอนที่แม่ชีนุ่งขาวห่มขาวนะคะสำหรับตอนนี้นะคะแม่ชีก็ได้ไปรับอาหารที่ศาลามาแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้แม่ชียังไม่ได้รับประทานอาหารนะคะแม่ชีก็มาทักทายท่านผู้ชมก่อนเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนชุดนะคะเพราะว่าหลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จนะคะแม่ชีก็จะเปลี่ยนชุดนี้ออกเป็นชุดที่ใส่ทำงานเหมือนที่ญาติโยมทางบ้านเคยเห็นในหลายๆคลิปนะคะเพราะชุดนี้แม่ชีจะใส่ตอนที่ไปรับอาหารที่ศาลานะคะหลังจากที่ประกอบอาหารเช้าเสร็จนะคะแม่ชีก็จะเปลี่ยนชุดนุ่งขาวห่มขาวไปนั่งที่ศาลานะคะไหว้พระที่ศาลาแล้วก็รับเอาอาหารมาแล้วก็อาหารที่แม่ชีไปเอามานี่ก็เอามาเผื่อแม่ชีใหญ่ด้วยนะคะเนื่องจากว่าแม่ชีใหญ่ไม่ได้ไปที่ศาลาด้วยนะคะเพราะว่าท่านเดินไม่ไหวนะคะท่านจะเดินได้แค่ระยะทางใกล้ๆนะคะเดินอยู่ตามกุฏิเดินอยู่ในสวนนี่ได้อยู่แต่ถ้าให้เดินไปถึงศาลานะคะสำหรับเราอาจจะดูเหมือนว่าไม่ไกลแต่สำหรับท่านนี้ท่านจะบอกว่าไกลแล้วก็ไปไม่ถึงมันเหนื่อยนะคะเหนื่อยก่อนบางทีไปถึงแต่ตอนขากลับต้องเอารถใส่กลับมาเพราะว่าขาอ่อนเดินไม่ไหวนะคะแม่ชีใหญ่ท่านก็เลยไม่ได้ไปที่ศาลาไม่ได้ไปรับเอาอาหารที่ศาลานะคะในตอนเช้าเวลาที่แม่ชีไปรับเอาอาหารถ้าที่นี่เขาจะเรียกว่าไปบิณฑบาตแต่การบิณฑบาตของแม่ชีนี้จะไม่เหมือนของพระสงฆ์นะคะซึ่งพระสงฆ์พระอาจารย์หลวงตาท่านจะออกไปบิณฑบาตนอกวัดก็คือเข้าไปในหมู่บ้านแต่สำหรับการบิณฑบาตของแม่ชีก็คือไปรับอาหารที่ศาลาอาหารที่เตรียมไว้พร้อมแล้วอาหารที่ญาติโยมนำมาทำบุญแล้วก็อาหารที่แม่ชีประกอบขึ้นเองแล้วก็คืออาหารที่พระอาจารย์กับหลวงตาบิณฑบาตมานะคะแม่ชีก็จะไปรับอาหารตรงนั้นก็คือเป็นการบิณฑบาตตรงนั้นเลยแม่ชีก็จะบิณฑบาตเอาอาหารมาให้แม่ชีใหญ่ด้วยเอามาให้แม่ด้วยนะคะก็เพราะว่าท่านไปไม่ได้ทุกวันเลยแม่ชีต้องเอาอาหารมา2เท่าก็คือเท่ากับจำนวนคน2คนที่เพียงพอจะรับประทานนะคะก็ไม่ได้เอามาเยอะนะคะก็เอามาอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะอาหารมันมีหลายอย่างเพราะว่าถ้าเอามาเยอะก็จะทานไม่หมดนะคะเราก็ต้องเผื่อญาติโยมที่มาทำบุญด้วยเพราะว่าหลังจากที่ถวายอาหารแด่พระสงฆ์แล้วก็ให้อาหารกับแม่ชีแล้วถวายอาหารให้กับแม่ชีแล้วนะคะอาหารที่เหลือจากแม่ชีกับพระสงฆ์นะคะก็ญาติโยมก็จะนำมารับประทานมานั่งรับประทานร่วมกันนะคะถ้าเหลือจากการรับประทานก็จะห่อกลับบ้านนะคะแล้วก็จะแบ่งไว้ให้น้องหมาด้วยนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ประจำทุกวันนะคะสำหรับวันนี้นะคะแม่ชียังไม่ได้รับประทานอาหารนะคะก็มาทักทายญาติโยมท่านผู้ชมผู้ที่ติดตามแต่เช้าเลยนะคะก็หวังว่าเช้านี้นะคะคงจะเป็นเช้าของอีกวันหนึ่งที่เป็นวันที่สดใสนะคะก็อยากให้ท่านผู้ชมนะคะจะไปทำการทำงานหรือจะเริ่มต้นทำการค้าขายหรือจะทำสิ่งใดก็แล้วแต่นะคะขอให้วันนี้เป็นเช้าวันใหม่ที่สดใสนะคะขอให้มีกำลังกายกำลังใจที่พร้อมจะลุยงานสู้งานทั้งวันนี้และวันหน้านะคะก็แม่ชีขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเลยนะคะทุกคนเลยไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใดก็ขอส่งกำลังใจไปให้นะคะอยากให้ทุกคนมีแรงสู้ต่อนะคะแม่ชีเองก็ได้รับกำลังใจจากท่านผู้ชมทางบ้านอย่างล้นหลามแล้วนะคะวันนี้แม่ชีก็อยากมาให้กำลังใจท่านผู้ชมญาติโยมทางบ้านด้วยเช่นกันนะคะเพื่อที่จะได้มีแรงในการสู้กันสู้งานต่อนะคะสำหรับวันนี้แม่ชีก็จะขอตัวไปรับประทานอาหารก่อนนะคะแล้วก็จะไปเปลี่ยนชุดก่อนนะคะหลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จแม่ชีก็จะได้เริ่มปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่ของตนเองนะคะปฏิบัติกิจวัตรประจำวันสิ่งไหนที่เคยทำก็ยังต้องทำเหมือนเดิมนะคะหรือบางวันก็อาจจะมีงานใหม่เพิ่มเติมเข้ามานะคะยังไงก็
ดูแลสุขภาพด้วยนะคะเมื่อคืนฝนตกหนักเลยนะคะที่นี่ลมแรงด้วยนะคะแต่ไม่รู้ว่าที่อื่นตกหรือเปล่านะคะก็บรรยากาศก็สดชื่นดีนะคะวันนี้คงจะไม่ร้อนนะคะสำหรับวันนี้นะคะแม่ชีก็ต้องขอลาท่านผู้ชมญาติโยมไปแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการทำงานนะคะขอให้มีความสุขในการใช้ชีวิตประจำวันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ